ลับมาชมกันต่อครับกับนักมวยจากทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ครับ RWS ราชดำเนิน World Series ที่ตอนนี้กำลังปล่อยของให้เราได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับมีใครไปยืนจับไหมเดี๋ยวมันจะคว่ำหรือเปล่าเออโอ้โหพอแล้วครับพ่อจำพอก่อนเอออันนี้ซ้ายนะเดี๋ยวนี้ยอดวิชาเข่าไงสักหน่อยสินี่โอ้เข่าแหลมมากเลยโอ้โหล่วงเลยเอาละพอแล้วเวเลตพังหมดแล้วเอออันนี้เตะนะเดี๋ยวฟันศอกก็ได้ครับเอาศอกเลยศอกซ้ายศอกขวาศอกซ้ายซ้ายนะโอ้โหโอเคพอแล้วนักมวยที่ล่วงข้อศอกเยอะเหมือนกันนะเยอะครับทุกบุ้งมัมวางเข้าไปเนี่ยป๊อเดียวเลยนะตรงจะงอยตรงเนี้ยแถวเนี้ยครับอ่ะซาจัดเตะซ้ายก็ได้อะไรนะเตะซ้ายก็ได้โอ้ยเอ้ยโอเคโอ้รีทันไม่ค่อยดีด้วยทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับเอาบอกเลยวันไหนบอกเขาเลยครับก็ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับผมแล้วก็ชาวไทยทุกท่านเลยครับติดตามรายการราชดำเนิน World Series ครับ RWS ครับรายการมวยไทยทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยครับกับเงินรางวัลกว่า20ล้านบาทนะครับผมโดยเราคัดนักมวยที่เก่งที่สุดในแต่ละรุ่น8คนในแต่ละรุ่นมาเจอกันเพื่อค้นหานักมวยที่เก่งที่สุดที่เป็นนักมวยไทยที่ดีที่สุดในโลกนี้ครับผมรอบนี้รอบแรกเริ่มวันแรกครับ6พฤษภาคมครับเสาร์นี้เลยเสาร์นี้เลยครับผมแล้วก็สามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์ครับผมเวลา 20:05 ที่ช่อง Workpoint 23ครับผมเดี๋ยวแต่ละคนนะเอาบอกคู่แข่งเลยบอกเลยอ้าวผมก็อยากต่อยกับลำน้ำมูลเล็กครับเพราะว่าลำน้ำมูลเล็กเป็นแชมป์เก่าครับผมก็อยากจะมีโอกาสจะชิงแชมป์กับเขาครับก็อยากให้เตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับมาต่อยกันให้มันเต็มที่มันเต็มร้อยที่สุดครับโอเคจริงๆดีกรีของเพชรดํานะครับผมก็เป็นอดีตแชมป์โลกมาก่อนครับเคยเป็นแชมป์ลุมพินีด้วยถือว่าเป็นมวยอีกสายนึงที่มายังไม่เคยเจอกับลําน้ํามูลเล็กมาก่อนคราวนี้มาเจอกันมาวัดกันว่าจะเป็นยังไงโอเคผมอยากตัวกับซิมอนเพราะว่าแฟนมวยทุกคนอยากดูผมด้วยกับซิมอนก็ please train hard let's have a good fight together10,000 เป็นอดีตแชมป์ราชดำเนินมาก่อนรุ่นเดียวกัน147ปอนด์อดีตแชมป์ตอนนี้ซาจาร์ดเป็นแชมป์อยู่ราชดำเนิน147ปอนด์มาเจอกันแชมป์เก่าเจอแชมป์ปัจจุบันจอวิชาจอวิชาครับก็อยากให้แดเนียลมาซ้อมดีๆครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ร่างกายดีขึ้นก็อยากขอแก้มือถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากขอแก้มือในรอบชิงชนะเลิศครับผมก็อยากแก้มือให้ได้ครับผมอาจารย์ล่ะค่ะหนูก็ฝากถึงสมรสมีนะคะแชมป์เก่า RWS ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเนี่ยน้องสาวหนูไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ค่ะปีนี้พี่สาวหนูนะคะเงาประจันค่ะก็จะมาทวงแชมป์บัลลังก์คืนนะคะก็ฝากให้ทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าไฟต์ต่อไปเราได้เจอกันแน่นอนค่ะรายการนี้จัดมานานเลยนะครับกี่ปีแล้วปีนึงไหมเริ่มปีที่แล้วครับปีที่แล้วนะครับเพราะเวลานี้ตลอดไม่เคยย้ายเวลาปีที่แล้ววันศุกร์วันศุกร์ปีนี้ย้ายมาวันเสาร์วันเสาร์ก็เหมือนกันอันนี้ก็ย้ายเวลาบ่อยเหมือนกันในรายการผมเนี่ยแต่ของผมเวลาดีขึ้นเวลาดีขึ้นโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณคุณแบงค์ด้วยขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณครับช่วงหน้าซุปเปอร์มัมครับมีคำสนุกอีกเยอะแยะครับรอแป๊บหนึ่งครับก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับการแข่งขันมวยไข่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ครับเวลา20:00 ทางช่อง Workpoint 23ครับ